A beautiful day begins with a beautiful mindset. วันที่สวยงามเริ่มต้นด้วยความคิดที่สวยงามแม่น้องแอนทวินขอให้เพื่อนๆมีวันที่สวยงามในทุกๆวันนะคะและสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมพวกเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าพักนี้แม่น้องก็ไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปแบบยาวๆเลยนะคะมัวแต่ไปทำช็อตอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีนะคะจะมาทำคลิปช้อปปิ้งที่ Costco ค่ะว่าจ่ายไป356ดอลลาร์นะคะได้อะไรมาบ้างค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอตัวขับรถกลับบ้านแล้วค่ะแล้วจะได้ไปทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะที่ไม่ค่อยได้ถ่ายใน Costco วันนี้เนี่ยเพราะว่าคนเยอะมากเลยก็รีบซื้อด้วยค่ะพออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะฝนก็จะตกแล้วค่ะเราก็เลยจะไปทำคลิปกันที่บ้านนะคะไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแม่น้องก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มด้วยกันเลยนะคะว่าแม่น้องไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะวันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าละเอียดหน่อยนะคะเวลาอธิบายนะคะถุงนี้นะคะ 12.99 นะคะถั่วและค่ะข้างในมี12ถุงอยู่ข้างในนะคะนี้ถูกหน่อยนะคะ 2.99 ค่ะสับปะรดนะคะนี้นะคะน่องไก่ออร์แกนิกค่ะ 9.34 ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีไก่อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะอกไก่ออร์แกนิกนะคะ 34 ดอลลาร์ค่ะมี3แพ็คเหมือนกันนะคะนี่4แพ็คอ๋อ3แพ็คอันนี้นะคะน้ำมันพืชอันนี้ก็ประมาณ12ดอลนะคะของประจำตระกูลค่ะตัวนะคะ 5.29 ค่ะและที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนี่สตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่มากๆเลย 4.49 นะคะอันนี้เป้งมากๆเลยค่ะว้าวอันนี้ก็ถูกนะคะผักขมค่ะ 3.99 นะคะถุงใหญ่อันนี้แพงหน่อย 20.99 นะคะสแน็คของพี่ฟินพี่คายค่ะซีปลานะคะมีทั้งหมด36แพ็คค่ะแล้วถ้าเราไป Costco นะคะเราจะต้องไม่พลาดเลยค่ะซอนักเก็ตนะคะอันนี้ประมาณ13ดอลนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าข้างนอกนี่คือจะแพงมากอันนี้เราจะซื้อตลอดเลยนะคะอะโวคาโดออยล์นี่ 12.79 ค่ะสเปรย์นะคะอันนี้ประมาณ8ดอลนะคะถุงใหญ่มากสำหรับลูกๆหลังเลิกเรียนนะคะ 13.99 ค่ะกุ้งดิบนะคะนี่ก็แอลมอนด์ดิบค่ะ10ดอลนะคะ350บาทค่ะลูกเกดนี่ก็ประมาณ5ดอลนะคะขนมปังลูกเกดของพี่ฟินค่ะแล้วชีสนี่เลยนะคะตลอดเลยชีสแพ็คใหญ่2แพ็คนะคะก็ราคา 15.99 นะคะ1แพ็คเนี่ยกินประมาณ10วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าพี่ฟินพี่คายเนี่ยเขาชอบกินชีสมากๆเลยเขาต้องทานชีสทุกวันเลยถ้าข้างนอกนะครึ่งหนึ่งเท่านี้ประมาณ10ดอลนะไอ้ที่ร้านถูกๆอ่ะแต่ที่นี่ถูกมะเขือเทศนะคะ 4.59 ดอลมี 2-3 สีนะคะบางทีมันจะมีสีเยอะกว่านี้นะแบบสีม่วงสีอะไรแต่ครั้งนี้มันไม่มีอะค่ะขายนี่ก็2โหลนะคะประมาณ5ดอลลาร์ค่ะไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะที่นี่จะถูกที่สุดใน3โลกแล้วค่ะว้าวแซลมอนนี่นะคะแพ็คละ 32.49 ค่ะเราซื้อมา2แพ็คนะคะเพราะว่าพี่ฟินพี่คายเนี่ยเขาชอบกินปลากับไข่แล้วก็ไก่นิดหน่อยๆค่ะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชอบนะคะพวกหมูพวกเนื้อวัวเงี้ยเขาไม่ค่อยทานค่ะนี่ออร์แกนิกนะคะเอาไว้ให้เวลาลูกหลังเลิกเรียนนะคะ 8.99 ค่ะอร่อยเทลล่านะคะ10ดอลลาร์ค่ะ2กระป๋องหน่อไม้ฝรั่งนะคะประมาณ6ดอลค่ะแน่นสดแล้วก็ดูกรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็แพ็คใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็ประมาณ5ดอลนะคะแตงกวาลูกเล็กออร์แกนิกค่ะแอปเปิ้ลออร์แกนิกนะคะ 5.99 ค่ะนมค่ะออร์แกนิกนะคะ 12.84 ค่ะจะมี3แพ็คในนี้แพ็คละครึ่งแกลลอนนะคะอันนี้ละค่ะก็เป็นทั้งหมดที่เราซื้อมาในวันนี้นะคะก็จ่ายไปทั้งหมดประมาณ365ดอลนะคะก็ได้มาเท่านี้นะคะ
หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปช้อปปิ้งคอสโก้ของแม่น้องในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่น้องต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะต้องเก็บทุกอย่างเข้าบ้านให้หมดเลย